มาต่อกันที่พายุลูกเห็บพัดถล่มบ้านเรือนราษฎรในอำเภอบ้านคานะคะได้รับความเสียหายกว่า10หลังคาเรือนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธีรเกียรติทะแพงพันธ์นะคะปลัดอำเภอบ้านคานะคะและนายพินิจร่มโพรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีได้เข้าตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุลูกเห็บที่พัดกระหน่ำที่บริเวณหมู่ที่4หมู่ที่8ตำบลบ้านคาและหมู่ที่4หมู่ที่11และ13ตำบลบ้านบึงรวมกว่า10หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะจากพายุพัดหลังคาหายไปเกือบทั้งหลังทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคาและตำบลบ้านบึงได้เร่งสำรวจพร้อมกันนำอุปกรณ์ทั้งสังกะสีและกระเบื้องไปช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อนเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดพายุและลอกใหม่ขึ้นมาอีกนอกจากนี้นะคะยังมีพืชไร่และพืชสวนของประชาชนที่ปลูกไว้ถูกพายุพัดและต้นไม้ใหญ่หักโค่นจำนวนมากต่อจากนั้นนะคะนางบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยได้นำข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มเข้าไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บในครั้งนี้ด้วยค่ะครับผม